วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูและลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับเอาละครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK Gamer นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมสักคำอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมีทริคดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากผู้ชมทุกท่านดีกว่าครับเรียกว่าทริคเป็นการปรับตั้งค่าของตัวเกมนะครับผมมามันมีอะไรบ้างมา1เลยครับ1เลยนะมีการใช้แกมมาครับผมแกมมาการปรับตัวกราฟิกการ์ดจอของแต่ละคนของค่ายเขียวนะครับผมเป็น Nvidia นะครับผมเอามาปรับช่วยเวลากลางคืนเพราะเวลากลางคืนเกมสักคำเนี่ยบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมืดมากครับแล้วก็อันที่2คือจะเป็นการปรับตั้งค่าของตัวเกมครับว่าจะปรับตั้งค่ายังไงให้ชัดให้น้อยให้ได้ FPS สูงหรือคอมใครสเปคต่ำสามารถเล่นได้ก็ปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับผมสำคัญมากครับการเรียกที่อยู่ของแต่ละคนครับเช่นเรียกที่อยู่ก็คืออ่ะ B1 นำแพด1 B2 นำแพด3ที่เขาเรียกคือนำแพดหรือเรียกนำตรงนี้ก็แต่คนจะเรียกกันเนาะแต่ผมจะวิธีของผมที่ผมเรียกกันในทีมผมเนาะสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กันได้ครับผมปะเราไปดูกันเลยครับผมปะไปดูกันครับอ่ะมาเริ่มกันเลยผมวิธีสูตรวิธีการใช้งานหรือการตั้งค่านะผมอ่ะไปคลิกขวาที่หน้าจอเลยครับผมจะมีคำว่า Nvidia Control Panel อันนี้กรณีที่คนใช้ค่ายเขียวนะผม Nvidia นะครับผมส่วนค่ายแดงผมไม่รู้ว่ามีเซตหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตสอนในการเซตของค่ายเขียวนะครับผมตบขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีตัวหน้าต่างของเขาขึ้นมา Nvidia Control Panel นะผมเราเลือกไปที่คำว่า Adjust Desktop Color Setting นะครับพอเราเสร็จปุ๊บเห็นตรงนี้ไหมครับตรงข้อ2ที่เลือกครับผมอันนี้เป็นหน้าจอแล้วนะเราจะใช้หน้าจอไหนก็แต่เรานะครับผมใช้เป็นหน้าจอที่ปกติของเราหรือจะเป็นหน้าจอที่นี่เราทั้งหมดตอนนี้ผมมี2หน้าจอผมเลือกใช้เป็นหน้าจอที่ผมใช้อยู่นะครับกดเลือกหัวข้อที่2ครับเลือกที่คำว่า Use Nvidia Setting ปุ๊บขึ้นมานะครับตรงนี้เราจะปรับเป็นสว่างแล้วแต่เราเลยครับผมอันนี้ในตัวอัดวิดีโอเนี่ยผมภาพมันจะไม่เห็นความชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นวิดีโอให้เข้าไปนะครับผมเนาะเลือกเป็นแกมมาที่ 2.80 เลยนะครับผมจะได้ชัดเจนขึ้นโอเคมั้ยครับแล้วกด apply ครับผมโอเคมั้ยครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกผมลองสาธิตทั้ง2จอครับผมทางซ้ายเป็นไม่ใช้แกมมานะครับผมทางขวาจะใช้แกมมานะครับผมจะแบ่งให้มีทั้งป่าแล้วก็ทั้งหิมะนะครับผมให้ความแตกต่างกันขนาดไหนครับชมเห็นไหมครับในบังเกอร์ผมก็ทำนะผมบังเกอร์นะครับความมืดกับความสว่างอันนี้แล้วแต่นะผมทุกคนเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะผมว่าสมควรใช้หรือไม่ใช้ยังไงแต่ก็ยังดีกว่า Night Vision ครับผมโอเคไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับว่าที่ผมสอนเกี่ยวอ่านนัมแพดเป็นยังไงครับไปดูครับอันนี้จะเป็นวิธีการอ่านนัมแพดนะครับผมที่เขาเรียกว่าเฮ้ยอยู่บริเวณเซกเตอร์ B1 นัมแพดอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนัมแพดให้ฟังว่า B นัมแพด1นัมแพด2นัมแพด3ถึง9นะครับมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ผมจะขออธิบายในเซกเตอร์ B1 นะครับผมแต่มันสามารถใช้ได้ทุกๆเซกเตอร์แหละครับผมเนาะโอเคครับมาเริ่มเลยเนาะเห็นมั้ยครับผมผมลองทุกคนลองจำกัดแค่เซกเตอร์ B1 นะผมเซกเตอร์ B1 นะครับเนาะแล้วก็แบ่งของมันอ่ะให้เป็น9ช่องครับผมให้เป็น9ช่องนะครับครับจะข้าวช่องทำไมถึงได้นำแพดก็คือคีย์บอร์ดของเราครับจะมีทางขวามือหรือตรงข้างๆเมาส์เราครับตรงคีย์บอร์ดที่ตรงปุ่มนำล็อกปุ่มบวกปุ่มลบคูณหารนะผู้ชมครับมีศูนย์มีกดตัวจุดเห็นไหมครับตรงนั้นอ่ะทางขวามือขวาเราอ่ะให้เราแบ่งนะเหมือนคีย์บอร์ดไหมครับจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ถูกไหมครับผม1ก็คือมุมซ้ายล่างของ B1 3ก็คือขวาล่างของ B17ก็คือซ้ายบนของ B1 ก็คือตัว AirPod ตัวนี้ถูกไหมครับส่วนเลข9ก็คือขวาบนเนาะ1 3 7 9อันนี้คือ5 5คือตรงกลางนะครับผมโอเคไหมครับผม2คือตรงนี้4คือตรงนี้6คือตรงนี้คร่าวๆแบ่งเป็น9ช่องโอเคไหมครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวภาพขึ้นมากราฟิกขึ้นมานะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9ไหมครับผมเอาง่ายๆปั๊มน้ำมันก็อยู่ประมาณนัมแพด5นะครับผมก็อยู่ในกรอบ4-5เนาะกรอบ5โอเคนะครับส่วน AirPods ก็อยู่ประมาณนัมแพด7เห็นไหมครับผมนัมแพด7ส่วนผมเนี่ยก็อยู่นัมแพด5เกือบๆ8ครับผมก็เรียกกันประมาณนี้ครับ
ส่วนหมู่บ้านทางขวามือก็เป็นแพท9นะครับผมสีขาวเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเล็กๆสีขาวนะครับเนี่ยแพท9โอเคมั้ยครับอันนี้คือเป็นการอ่านนำแพทเวลาเรียกกันในทีมเฮ้ยว่าอยู่ตรงไหนอยู่วะบอกทีมบอกทีโอเคครับผมโอเคนะครับอันนี้จะเป็นส่วนการตั้งค่าหรือการปรับค่าให้เฟรมเรทที่เราเล่นได้เยอะๆนะครับผมปกติบางคนอาจจะมีคอมที่แรงกราฟิกการ์ดจอที่สูงครับอาจจะเฟรมเรทเขาอาจจะสูงอยู่แล้วอาจจะดันขึ้นสูงอาจจะ70 80หรือบางคนอาจจะถึง100กว่าก็มีนะผู้ชมก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวสปีกเกอร์ของเครื่องนะครับผมสำหรับอันนี้ผมจะเป็นเกี่ยวกับคนที่งบประมาณหรือว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ค่อยได้แรงมากนะครับอย่างของผมเนี่ยจะเป็น Ryzen 5ครับแล้วก็การ์ดจอ1660ครับส่วนแรม 16GB นะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนนะเซฟผมประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เฟรมเรทผมปรับภาพต่ำที่ผมใช้ประจำอยู่ที่60กว่านะครับผม60กว่าทีละ70กว่าเนาะอันนี้อยู่ในบริเวณที่เมืองตรง B1 นะครับผมหน้าเมืองนะครับอันนี้ผมใช้กล้องส่องทางไกลส่องให้ดูอันนี้ผมปรับอยู่ที่ภาพโลนะครับผมปรับโลตามนี้ครับอันนี้ถ้าใครอยากเล่นแบบตามผมนะคือว่าภาพชัดๆสวยๆก็ไม่ใช่ไม่สุดคือว่าภาพชัดๆเห็นคนไกลๆก็ปรับตามนี้ครับผมเลือกไปที่กราฟิกเซตพรีเซนต์คือเป็นโลเลยครับผมแล้วก็เรนเดอร์เรโซลูชันหรือ80นะครับหรือจะต่ำกว่านี้ก็ได้ผู้ชมถ้าต่ำกว่านี้คือภาพก็อาจจะแตกๆหน่อยก็พอเล่นได้ครับแต่อาจจะไม่สวยงามนะครับผมแล้วก็ส่วนไอ้พวกค่า depth of quality เราปิดไปแล้วผมกด apply ครับนะครับก็ภาพก็จะประมาณนี้มองไกลๆหน่อยก็จะประมาณนี้ครับจะบอกเห็นคนได้ชัดๆหน่อยเนาะนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ FPS ผมอยู่ที่ประมาณ70ถึง80ครับผมตัวนี้นะโอเคส่วนปรับลองปรับเป็น epic เลยครับ epic แล้วลองดูภาพของเขา100 render 120นะครับผมขอแค่120พอนะไม่เอาเยอะนะตอนนี้ FPS ผมอยู่ที่ประมาณ50ครับเห็นไหมครับผมภาพกับตรงนี้กับเมื่อกี้ต่างกันเยอะนะผมนะครับความเหลี่ยมความของภาพดินน้ำมันเนี่ยครับมันจะมองคนอาจจะมองได้ครับแต่อาจจะไม่ชัดอันนี้จึงพอช่วยในการเล่น FPS ได้ดีขึ้นครับแล้วก็อาจจะมองคนได้ดีขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ฝีมือแล้วก็สายตาแต่ละคนนะครับผมแล้วก็จอที่เราใช้ด้วยครับผมอย่างเฮิร์ตซ์สูงๆบางคนใช้60เฮิร์ตซ์144เฮิร์ตซ์หรือ240เฮิร์ตซ์แล้วแต่คนจะใช้ครับเพราะภาพมันมีผลทุกอย่างเกม FPS มีผลหมดนะครับผมอันนี้จะเป็นการสอนตั้งค่าที่ผมใช้ทุกวันนะครับผมกดไปที่ออปชันครับผมเลือกที่วิดีโอครับไปที่พรีเซนต์เป็นโลนะครับผมแล้วก็อยู่ที่80นะครับผมใช้ประมาณนี้นะ80แล้วก็ปิด depth of quality ครับผมนี่ครับเนี่ยปิด apply ปุ๊บโอเคเฟรมเรทผมได้คืออยู่ที่70ถึง80ครับเล่นง่ายๆลื่นๆไม่กระตุกอาจจะกระตุกตอนที่เข้าเมืองใหญ่หรือเป็นเมืองใหม่หรืออาจจะแบบเซิร์ฟเวอร์คนเยอะก็อาจมีหน่วงมีแลกบ้างครับโอเคไหมผมอันนี้เป็นการตั้งค่าของตัวเกมสักคำให้เฟรมเรทหรือ FPS ทุ่งสูงนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมถ้าคลิปวันนี้หรือคลิปตอนนี้ EP นี้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามหรือกดแชร์หรือเอาคลิปไปแชร์เปิดแพร่ต่อได้นะผมไม่ว่าเลยครับผมแล้วก็ฝากให้เครดิตผมด้วยนะครับผมไงก็ See you again next game ครับผมไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ